สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์วิธีการฝึกเทรดเพื่อให้เพื่อนๆเอาไว้ใช้พัฒนาวินเลทกันนะครับก็ในช่วงนี้นะครับมีหลายๆคนถามผมเข้ามาเยอะเลยนะว่าจะต้องฝึกเทรดยังไงเพื่อให้วินเลทเพิ่มขึ้นบางทีเทรดมานานแล้วแล้วก็วินเลทไม่กระเตื้องไปไหนเลยไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับก็ผมเห็นว่าเอ้ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่เลยนะเพราะว่าถ้าวินเลทเราไม่ไปไหนเลยก็แปลว่าเราก็จะทำกำไรจากการเทรดไม่ได้สักทีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์วิธีการฝึกที่ผมใช้ให้กับเพื่อนๆกันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเอาไว้ใช้พัฒนาวินเลทของเพื่อนๆกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปรับชมคลิปนี้กันฝากทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคถ้ากดกันแล้วก็เรามาดูวิธีการฝึกกันเลยครับสำหรับวิธีการฝึกเพื่อเพิ่มวินเลทผมมีอยู่3อย่างที่แนะนำมาแนะนำให้กับทุกคนนะครับอย่างแรกเลยที่ผมแนะนำให้ทุกคนทำก็คือเก็บข้อมูลพฤติกรรมการวิ่งของราคาครับใช่ครับทุกคนผมหมายถึงเก็บข้อมูลจริงๆนะครับสมมุติว่ากราฟเกิดเป็น action head and shoulder แล้วกันนะครับถ้าเป็น head and shoulder ที่ head ของมันเนี่ยไม่ได้วิ่งขึ้นไปสูงมาก head ของมันอยู่เฉลี่ยใกล้เคียงกันกับ shoulder ทั้งซ้ายขวาของมันเลย action แบบนี้พฤติกรรมปกติแล้วราคาจะวิ่งต่อไปในทิศทางไหนด้วยความแรงประมาณเท่าไหร่แล้วเหมาะไหมที่เราจะหาจังหวะเข้าไปเทรดนี่นะครับให้พวกเราเก็บข้อมูลแอคชั่นต่างๆที่มันสำคัญในตลาดที่มันเป็นจุดเปลี่ยนเทรนหรือว่ามันเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราโฟลว์เทรนได้ดีขึ้นเก็บให้หมดเลยนะครับถามว่าเอ้ยทำไมเราต้องเก็บล่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นพฤติกรรมการวิ่งของราคาว่าโดยปกติแล้วราคามันวิ่งยังไงนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้พอเรารู้ว่าพฤติกรรมของราคาปกติมันวิ่งยังไงจะส่งผลให้เราฝึกอย่างที่2ต่อได้ก็คือฝึกการปรับตัวตามแต่ละสถานการณ์นั่นเองนะครับถ้าโดยปกติแล้วเราเห็นแล้วว่ากราฟแอคชั่นแบบนี้ปกติราคาจะวิ่งขึ้นได้แรงแล้วคราวนี้ปัจจุบันมันดันไม่ได้กลับตัววิ่งขึ้นแรงเราก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าแรงซื้อปัจจุบันอาจจะไม่ได้มีมากเท่าที่ควรจะเป็นก็ได้กลับกันแรงขายก็น่าจะมีมากกว่าในสถานการณ์นี้แทนที่เราจะหาจังหวะเข้าไปเทรดขึ้นเหมือนเดิมเราอาจจะต้องปรับเป็นเทรดลงมากกว่าแทนนั่นเองนะครับหรือไม่ก็ถ้าเราเห็นแล้วว่าราคามันไม่ได้วิ่งขึ้นหรือลงได้ดีเลยมันวิ่งออกข้างเฉยๆเราจะได้รู้ว่าณตรงนี้เราไม่ควรที่จะเข้าไปเทรดเลยเลี่ยงก่อนน่าจะดีกว่าแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับมันจะทำให้เราปรับตัวเข้ากับแต่ละสถานการณ์ได้ดีขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้มันก็จะทำให้การเทรดของเรามีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเสร็จแล้วพอเราทำสองอย่างแรกนี้เรียบร้อยแล้วต่อมาสิ่งที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการรีวิวการเทรดนั่นเองครับมันคือการที่เรากลับมาดูว่าก่อนหน้านี้ที่เราเทรดไปเราทำมันได้ดีที่สุดแล้วหรือยังหรือกลับกันมันมีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่าที่เราได้ตัดสินใจทำไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าถ้ามันมีวิธีการอื่นที่ดีกว่าเราก็จะได้รู้ว่านี่แหละนี่คือข้อผิดพลาดของเราเราต้องปรับนะเพื่อที่จะได้ให้ครั้งหน้าวินเลทของเราเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งการรีวิวการเทรดนี้ผมให้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับเพราะว่าบางทีตอนเราเทรดเนี่ยเราอาจจะตัดสินใจผิดพลาดเผลอมองข้ามจุดสำคัญบางจุดไปบ้างทำให้สุดท้ายแล้วผลงานมันไม่ได้ออกมาดีอย่างที่มันควรจะเป็นซึ่งการรีวิวการเทรดของตัวเองนี้จะช่วยให้เรามองเห็นจุดนั้นได้นะครับนี่เลยนะครับก็คือทั้ง3อย่างที่ผมใช้ในการฝึกเทรดแล้วก็ผมเองก็แนะนำให้เพื่อนๆใช้กันด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆเอาไปปรับใช้แล้วมันจะช่วยให้วินเลทของเพื่อนๆดีขึ้นกันมากๆแน่นอนครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับวิธีการฝึกที่ผมแนะนำให้กับเพื่อนๆในวันนี้กันนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้พัฒนาการเทรดของเพื่อนๆได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมกันหน่อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ